าปากเหม็นทำให้คุณรู้สึกอับอายใช่ไหมมันก็เสียบุคลิกจริงๆแหละแกแล้วมันก็พูดตรงๆไม่ได้ด้วยเวลาใครปากเหม็นเคยเกิดเหตุฉันไปดูหนังกับแฟนเก่าสาวใต้ของฉันคนหนึ่งฉันจะไม่บอกนะว่าหนังชื่อพลอยเหมือนดูหนังที่โรงหนังกันอยู่แล้วนางก็เข้ามากระซิบชวนฉันคุยอะไรอย่างงี้ซึ่งมันควรจะโรแมนติกใช่ไหมแต่คือนางปากเหม็นเหม็นมากเหม็นเลยแล้วตอนนั้นคือฉันพลาดมากฉันบอกนางไปว่าเออพลอยปากเหม็นนะดื่มน้ำหน่อยไหมเห็นบรรยากาศมันไลฮาร์ดเดดอยู่ไงเลยพูดซึ่งนางโกรธฉันมากแบบโกรธเลยแล้วก็บอกว่าทีตอนฉันปากเหม็นนางยังไม่พูดอะไรเลยอุตส่าห์ทนฉันก็อ้าวแล้วจะทนทำไมไม่รีบบอกพี่นางก็บอกเรื่องแบบนี้ใครเขาพูดกันซึ่งเอาจริงๆนะฉันก็มาสืบดูแล้วทุกครั้งที่นางปากเหม็นหรือฉันปากเหม็นมันจะมาจากตอนที่เจ็บคอแห้งไอหรือไม่ก็ตอนที่นางเพิ่งกินปลาร้ามาอะไรงี้ถ้าเป็นยุคนี้พี่จะแก้ปัญหานั้นโดยการไม่พูดอะไรเลยแล้วยื่นพูลิสต์ให้นางมันเป็นสเปรย์ฉีดเข้าไปในปากแกฉีดได้เลยรสชาติโอเคเลยนะไม่แหวกฉีดเข้าไปมันจะเย็นคอแกรสชาติหวานๆแต่ว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์นะสกัดมาจากธรรมชาติหลายชนิดมากเลยพวกแบบโพรโพลิสคาโมไมล์แฮมซีดออยล์แล้วที่เด็ดมากเลยคือพลูคาวไว้แกจริงๆยังมีอีกหลายอันไปอ่านกันเองละกันพอฉีดไปแล้วมันจะช่วยพวกอาการไอเจ็บคอแล้วมันจะชุ่มคอแทนช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ที่สำคัญพ่นปุ๊บมั่นใจปั๊บเวลาจะไปคุยกับใครฉันเลยหมองมาให้คนที่บ้านโดยเฉพาะพ่อฉันที่คุยห่างกันแค่ครึ่งเมตรก็มีปัญหามาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์ส่งมาถึงฉันมันมีโปรอยู่ถ้าเอฟผ่านฉันมันจะแค่แบงค์แดงบวกฟ้ามีทองไหนดูสิพ่อฉันได้ไปแล้วจะว่าไงปากเหม็นเหรอโอเคแล้ว Lighthearted